เราค่อนข้างมั่นใจเพราะเราคิดว่า Data ที่เรามีสามารถทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ถูกกลุ่มโดยที่เรายังคงการทำการตลาดแบบ Mass Marketing ด้วยทำ CRM ด้วยทำ Digital Marketing ด้วยเราคิดว่าเราทำครบ360องศาของการทำการตลาดแต่ตอนนี้อย่างที่ว่าการตลาดในตำราที่เคยถูกสอนมามันเปลี่ยนทุกปีนะเพราะว่าไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปเทรนด์ของคนเปลี่ยนไปเราก็พยายามปรับตัวนะคะใช้วิธีช่องทางที่คิดว่าเอฟเฟกติฟที่สุดตอนนี้เรามีการทำ cross BU campaign เราทำ cross department campaign เพื่อทำซ้อนอยู่บนแคมเปญที่เป็นหลักๆของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้หยุดที่จะ communication ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องในขณะเดียวกันการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างสูงก็ทำให้เราต้องทำแคมเปญออกมาดีๆตอนนี้ค่ะคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือคอน sumer คอน sumer จะสนุกมากมายเพราะว่ารีเทลเลอร์หลายๆเจ้าเนี่ยจะออกมาทำแคมเปญเยอะมากเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันน่ะพี่มั่นใจเลยพี่พูดได้เลยว่าเซ็นทรัลอ่ะเซลล์ในเซลล์รอบนี้เป็นอันที่ถ้าคุณพลาดในการช็อปอ่ะคุณจะเสียดายมากๆอันนี้คือการอยากให้แคมเปญโปรโมทออกไปพี่มีตัวอย่างให้ดู 2-3 อันนะคะว่าทำไมพี่ถึงพูดคำนี้ว่าเซลล์ในเซลของเซ็นทรัลคือเซลล์ที่ดีที่สุดของปีของประเทศไทยพี่อยากยกตัวอย่างแหวนเพชรวงนี้ค่ะเดี๋ยวน้องให้ดูแหวนเพชรวงนี้ไม่ใช่รุ่นที่เคลียร์สต็อกนะคะเป็นรุ่นใหม่ที่ขายอยู่ออนเคาน์เตอร์ราคาเต็มคือ59,000บาทซัพพลายเออร์เนี่ยจะลดราคาบนเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50% ด้วยราคาแหวนเพชรอยู่แล้วราคาก็จะหันถูกหักคอลงไปเสร็จแล้วใช้พอยต์เดอะวันการ์ดมาเป็นส่วนลดเพิ่มอีก 12.5 จ่ายด้วยบัตรเครดิตส่วนลดเพิ่มอีก20เน็ตไปมาเนี่ยแล้วยังมีแคชคูปองรอบนี้ค่ะเราให้แคชคูปองสูงสุดถึง 3,400 บาทลูกค้าซื้อด้วยส่วนลดซื้อด้วยพอยต์ลดได้แคชคูปองปรากฏว่าแหวนเพชรวงนี้เนี่ยจาก 59,000 เหลือ 26,550 บาท